สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้องใจหน้าไม่เหมือนพี่ลองตรวจ DNA พ้นพีกว่าที่คิดลูก3คนไม่มีพ่อคนเดียวกันเลยหญิงวัย27ปีคนหนึ่งโพสต์บน Reddit ฟอรัมยอดนิยมของชาวเน็ตในสหรัฐเล่าเรื่องราวชีวิตที่ไม่คาดฝันของตนเองหลังจากข้องใจมานานว่าทำไมเธอและพี่น้องอีก2คนถึงมีใบหน้าที่แตกต่างกันสุดท้ายจึงลองตรวจ DNA และพบว่าคนที่เธอเรียกว่าพ่อแท้จริงไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธออีกทั้งลูกสาวทั้ง3คนของแม่ยังมีพ่อผู้ให้กำเนิดต่างกันทั้งหมดกลายเป็นว่าแม่ไปมีชู้กับชายอื่นหลังแต่งงานผู้โพสต์บอกเพิ่มเติมด้วยว่าแม้เธอจะสงสัยในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันของพี่น้องในครอบครัวมาโดยตลอดแต่ว่าพ่อกลับเป็นคนแรกที่แนะนำว่าครอบครัวของเราควรตรวจ DNA หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็โทรมาร้องไห้กับเธอบอกว่ารู้ผลตรวจแล้วและเธอไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับคนที่เรียกว่าพ่อมาโดยตลอดอีกทั้งยังขอร้องให้เธอช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่าบอกความจริงกับพ่อเด็ดขาดทั้งนี้ผู้โพสต์ยังเปิดเผยด้วยว่ายกเว้นพี่สาวคนโตที่เกิดกับพ่อที่เลี้ยงดูพวกเธอมาลูกสาวอีก2คนกลับเกิดจากผู้ชายอื่นๆและเธอเองก็เคยพบพ่อผู้ให้กำเนิดเมื่อตอนที่เธอยังเด็กแต่คิดว่าเขาเป็นเพียงลุงที่สนิทสนมกับแม่เท่านั้นอันที่จริงในตอนแรกแม่ของเธอไม่แน่ใจว่าใครเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของลูกสาวทั้ง3คนและเก็บความสงสัยนี้ไว้กับตัวเองมานานหลายปีกระทั่งมีการตรวจ DNA ในครั้งนี้และผลทุกอย่างออกมาชัดเจนแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าการตรวจ DNA จะยืนยันว่าลูกๆเกิดมาจากผู้ชายที่แตกต่างกันทั้งหมดแม่ของเธอใจสลายและขอร้องไม่ให้เธอเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ซึ่งทำให้เธอรู้สึกผิดหวังและเบื่อหน่ายแม่จนไม่อยากคุยกับแม่อีกต่อไปอย่างไรก็ตามผู้โพสต์บอกว่าเธอไม่ได้ประหลาดใจมากนักกับผลการตรวจ DNA เพราะรู้สึกว่าตัวเธอเองดูแตกต่างจากพ่อและพี่สาวทั้ง2คนตั้งแต่เด็กส่วนปัญหาที่เธอกังวลอย่างมากในตอนนี้ก็คือแม้ว่าเธอจะคิดว่าพ่อควรได้รู้ความจริงแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็กังวลว่าพ่อวัย70ปีจะทนไม่ได้กับเหตุการณ์หักหลังครั้งใหญ่และยาวนานเช่นนี้หลังจากบทความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนมองว่าบางทีพ่อของเธออาจจะรู้ความจริงดีอยู่แล้วก่อนที่จะมาขอให้ลูกๆตรวจ DNA ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็พยายามปลอบใจเจ้าของโพสต์ว่าไม่ว่าอย่างไรพ่อคนนี้ก็คือพ่อของเธออยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ